ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991จากรอยยิ้มผู้คนมากมายแบ่งปันความสุขให้กันเคยเห็นบ้างไหมโลกที่งดงามเหมือนฝันผู้คนต่างรักใกล้กันอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเราที่เท่าเทียมกันสังคมเอื้อเฟื้อแบ่งปันไม่มีพวกฉันพวกใครไม่แบ่งรวยจนจับมืออุ้มชูกันไปพูดคุยกันด้วยหัวใจอยากให้เธอมาเห็นด้วยกันว่ายังมีความรักอยู่จริงบนโลกใบนี้ร้ายดีก็ยังมีฉันหนึ่งคนที่ยังศรัทธาในความรักอยากมอบให้คนทุกคนช่วยคลายความทุกข์ความกังวลด้วยอุ่นไอแห่งความรักจากหัวใจความทุกข์ความกังวลด้วยอุ่นไอแห่งความรักจากหัวใจอยากให้เธอได้รู้ให้เธอมาอยู่ด้วยกันมาร่วมด้วยช่วยสร้างสรรค์ความสุขที่แสนยิ่งใหญ่แบ่งปันความรักให้กับผู้คนรอบกายมาร่วมเป็นผู้ให้ในโลกที่เราเท่าเทียมมาร่วมสร้างสรรค์มาร่วมแบ่งปันน้ำใจมาร่วมเป็นผู้ให้ในโลกที่เราเท่าเทียมWe'll be right back.
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991คนเกิดมาบนโลกนี้ต่างก็มีจุดหมายมีความฝันผ่านวันที่พ่ายแพ้บทความมุ่งมั่นเปลวไฟแห่งความฝันกับพ่อลงไปไม่ถึงเส้นชัยที่หวังไว้หากว่าเรายอมแพ้อ่อนแอและท้อใจอยากยืนลุกขึ้นมาเริ่มใหม่วันเวลาผ่านพ้นจะบ่นว่าเสียดายมีลมหายใจแต่ว่าใช้ไม่คุ้มค่าจะล้มเป็นร้อยครั้งทุกครั้งก็ต้องลุกอุปสรรคมีไว้ให้ฟันฝ่าจะแพ้เป็นพันครั้งขอแค่ใจมีศรัทธาก้าวเดินไปข้างหน้าสู้เพื่อฝันเอาความพ่ายแพ้ไว้ใช้เป็นครูเพื่อเรียนรู้หาวิธีสู้มันถ้าไม่เหนื่อยไม่ท้อและไม่ไหววันต้องมีสักวันความฝันคงเป็นจริงอุปสรรคมีไว้ให้ฟันฝ่าจะแพ้เป็นพันครั้งขอแค่ใจมีศรัทธาก้าวเดินไปข้างหน้าสู้เพื่อฝันเก็บเอาความพ่ายแพ้ไว้ใช้เป็นครูเพื่อเรียนรู้หาวิธีสู้มันถ้าไม่เหนื่อยไม่ท้อและไม่ไหววันต้องมีสักวันความฝันคงเป็นจริงจะแพ้เป็นพันครั้งขอแค่ใจมีศรัทธาก้าวเดินไปข้างหน้าสู้เพื่อฝันเก็บเอาความพ่ายแพ้ไว้ใช้เป็นครูเพื่อเรียนรู้หาวิธีสู้มันถ้าไม่เหนื่อยไม่ท้อและไม่ไหววันต้องมีสักวันความฝันคงเป็นจริงขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเค
ครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็ดิฉันอาจารย์อ้อค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะดำขำตาทิพย์นะคะมาอยู่กับท่านผู้ชมนะคะทุกวันพุธค่ะต้องขออภัยค่ะวันพุธนะคะเวลา10โมงถึงเที่ยงค่ะแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะคือพรุ่งนี้นะเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะเราเลื่อนเวลาให้มาเจอกันเร็วขึ้นนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะมาพบกับรายการสดๆรายการดีๆที่จะมานำพาท่านผู้ชมให้มาพบกับความร่ำรวยแล้วก็ความสำเร็จไปพร้อมๆค่ะค่ะต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะพี่เก๋พี่ตะพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยนำเสนอรายการดีๆนะแล้วก็ผลิตรายการดีๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมสดๆได้เลยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www นะคะfacebook.com/thaitv8 ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์คำว่า channel 8 underscore นะคะ USA ค่ะค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆได้เลยนะคะหรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาหรือต่างประเทศท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะทุกรุ่นที่ Marima TV Network แล้วก็ผ่านอุปกรณ์ลูกกุที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่อง ASEAN International TV ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมดีๆนะคะท่านสามารถที่จะรับชมต่างเรื่องราวต่างๆนะคะของทางช่อง8ได้นะคะหรือท่านที่รับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือ amadaworld.com ค่ะค่ะส่วนท่านที่มีมือถืออยากจะดูผ่านมือถือนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะเพียงท่านดาวน์โหลดนะคะลงค้นหาคำว่า Channel 8นะ CHANNEL เลข8นะสังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะพอท่านเจอท่านก็ดาวน์โหลดขึ้นมาเลยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆได้เช่นกันนะคะหรือจะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook นะคะเข้าไปที่นะคะไทยทีวี8ค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะเรื่องราวต่างๆเจ้าหน้าที่เขาคัดสรรเรื่องราวมากมายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะหรือว่าจะส่งข้อความมานะคะให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้ตอบคำถามหรือมีเรื่องราวอะไรเป็นปัญหาอยากจะไขข้อข้องใจนะคะสามารถส่งข้อความเข้ามานะคะได้ที่ Facebook ได้เลยนะคะส่วนท่านที่ร่วมพูดคุยในรายการ029423319นะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะอเมริกาแคนาดาหรือคะโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะท่านสามารถรับชม YouTube ย้อนหลังได้ที่ CH8 ไทย TV ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีไทยต้องดูได้ทั่วโลกแล้วก็ดูได้ฟรีด้วยนะคะรับชมได้เลยค่ะช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกเลยค่ะค่ะขอฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะขอเชิญชวนนะคะร่วมฉลอง100ปีนะคะสถานีกรุงเทพนะซึ่งจัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะในวันเสาร์ที่25มิถุนายนนี้นะตั้งแต่เวลา9โมงถึง6โมงเย็นค่ะจัดขึ้นที่สถานีกรุงเทพนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะในงานมีทั้งการแสดงโหมโรงนะคะแล้วก็การแสดงเดอะมิวสิคัลเรื่องคุณยายกับไม้หนอนค่ะและมีการแสดงจำอวดหน้าม่านโดยคณะนายโยงนะคะค่ะคนไทยทั่วโลกสามารถรับชมถ่ายทอดสดแล้วก็พิธีเปิดนะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะคะถึง11โมงค่ะทางช่อง8ได้ทุกทางช่องทางที่ออกอากาศเลยนะคะยังไงก็ร่วมงานกันเยอะๆนะคะเพื่อที่รถไฟของเรานะคะเป็นพาหนะคู่ทุกคู่ยากนะคะขอให้นักเดินทางทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวนะคะค่ะวันนี้นะอ้อมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับวันสำคัญซึ่งเป็นวันนี้นะวันที่10
5มิถุนายนนะคะจากสถิติของผู้ป่วยนะคะและเสียชีวิตนะคะจากโรคไข้เลือดออกนะคะพบว่านะคะในแถบเอเชียนะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะมีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากนะคะดังนั้นนะคะประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะคือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชานะคะจึงได้มีมติรวมกันนะคะกำหนดนะคะวันให้วันที่15มิถุนายนของทุกปีนะเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนค่ะค่ะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรคนะคะและรวมกันแก้ปัญหานะคะเร่งควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะอย่างจริงจังค่ะและต่อเนื่องด้วยนะคะเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยค่ะและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งช่วงฤดูฝนนี้เป็นช่วงที่เสี่ยงในการระบาดของโรคนี้อย่างมากนะคะจึงเน้นทำลายแหล่งเพาะพันยุงค่ะไม่ให้เป็นพาหะแห่งเชื้อโรคในวงกว้างค่ะโดยการกำจัดลูกน้ำนะคะในแหล่งที่มีน้ำขังค่ะอาการของโรคไข้เลือดออกที่สำคัญนะคะก็คือไข้สูงเฉียบพลันค่ะปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะปวดข้อปวดกระดูกนะคะคลื่นไส้อาเจียนนะเบื่ออาหารนะคะหน้าแดงนะคะอาการพบจุดจะเป็นจุดๆเลือดที่ผิวหนังนะคะเจ็บชายโครงด้านขวานะคะมักจะไม่ไอนะคะไม่มีน้ำมูกนะคะซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากการเป็นหวัดนะคะที่จะมีน้ำมูกร่วมด้วยอยู่นะคะหากสงสัยเป็นไข้เลือดออกนะคะก็รีบไปพบแพทย์ค่ะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยนะคะและหากเป็นไข้เลือดออกแล้วนะคะช่วงที่ไข้ลดลงในเวลา 3-4 วันผู้ป่วยจะซึมนะคะซึ่งกินและดื่มไม่ได้เลยนะคะเป็นสัญญาณว่าผู้ป่วยนะเข้าสู่ภาวะช็อกนะให้รีบกลับมาหาแพทย์นะเพื่อรักษาให้ทันท่วงทีนะคะปัจจัยนะที่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเกิดการป่วยตายส่วนใหญ่นะคะมาจากการมาพบแพทย์ช้านะคะมีอาการมากไปแล้วนะคะการเปลี่ยนแพทย์บ่อยเกินไปจะทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่องนะคะการดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่เต็มที่ค่ะค่ะส่วนการรักษานะคะเมื่อแพทย์ให้กลับมาดูแลมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็คือทำการเช็ดตัวให้ผู้ป่วยนะคะไม่ให้ตัวร้อนจัดนะคะรับประทานยาตามแพทย์สั่งค่ะห้ามซื้อยาแอสไพรินนะคะมาทานเองนะอาจจะทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในนะคะได้ง่ายนะคะทำให้ผู้ป่วยนะคะรับประทานอาหารได้น้อยลงค่ะแล้วก็พยายามทานเกลือแร่น้ำผลไม้แล้วก็พักผ่อนให้มากๆค่ะเฝ้าอาการนะคะสังเกตอาการนะคะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะหากผิดสังเกตนะคะควรนำผู้ป่วยนะคะกลับไปพบแพทย์เลยค่ะค่ะทุกๆปีจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกนี้ไม่น้อยทีเดียวเลยนะคะทั้งที่เราก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ไข้เลือดออกเนี่ยมาคุกคามเราได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่พยายามไม่ให้ยุงกัดนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะหาวิธีก็คือทายากันยุงหรือใช้สมุนไพรอะไรก็ได้นะคะรวมถึงกำจัดลูกน้ำยุงลายนะที่ชอบเพาะพันธุ์อยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆนะเพื่อไม่ให้เติบโตขึ้นมาเป็นยุงนะคะรำคาญเรานะคะหยุดไข้เลือดออกนะคะแล้วก็ป้องกันตัวคุณนะคะและคนที่คุณรักให้ห่างไกลไข้เลือดออกนะคะโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะแค่นี้นะสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะกลับมาสู่คุณและครอบครัวนะคะการที่จะเป็นไข้เลือดออกนะคะตัดขาดจากครอบครัวเราแล้วก็ตัวเราเองไปเลยค่ะนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยรักษาสุขภาพกันมากๆนะคะแล้วช่วงนี้ในฝนตกเนี่ยยุงเนี่ยจะเริ่มก่อตัวอยู่ในน้ำที่น้ำขังเนี่ยพยายามที่ไหนมีน้ำขังเนี่ยพยายามเททิ้งเลยค่ะอย่าให้น้ำมันนิ่งๆนะเพราะน้ำนิ่งเนี่ยจะทำให้ยุงเนี่ยมีการเพาะตัวมาลูกน้ำค่ะจะเพาะตัวเป็นยุงแล้วก็สามารถที่จะมากัดเราแล้วก็ลูกหลานเราแล้วก็เกิดเป็นไข้เลือดออกได้นะคะอาจจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยสั้นลงนะคะก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะค่ะเช่นเคยนะก่อนพักเบรกคำสอนหลวงพ่อฤาษีนะคะท่านกล่าวไว้ว่านะคะจงเห็นว่านะคะโลกนี้นะไม่มีอะไรเลยนะคะเห็นทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นนะคะแปรปรวนเสื่อมไปนะคะแล้วก็สลายไปนะคะทุกอย่างไม่มีอะไรเลยเราก็ควรไม่ยึดถือกับมันนะคะควรปล่อยวางนะคะเป็นคำสอนดีๆของหลวงพ่อฤาษีนะคะท่านก็บอกเล่าลูกหลานท่านให้นำไปปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคตค่ะค่ะช่วงนี้ขอพักเบรกกันสักครู่นะคะพบกันใหม่เบรกหน้านะคะWe'll be right back.
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ค่ะท่านผู้ชมคะมาพบกับช่วงที่สองนะคะค่ะคนเรานะคะเกิดมาทำไมคะหลายๆคนก็คงมีคำถามที่อยู่ในใจกันใช่ไหมคะว่าเราเกิดมาทำไมเกิดเพื่ออะไรและเกิดเพื่อสิ่งไหนนะคะค่ะหลายๆคนนะคะมีจุดมุ่งหมายนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะจุดมุ่งหมายนั่นคืออะไรนะคะจุดมุ่งหมายก็คือเครื่องที่จะนำพาชีวิตของคุณเนี่ยไปสู่ในสิ่งที่ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้การดำเนินชีวิตนะคะไม่ขุกคักหรือว่าไม่ล้มนะคะหลายๆคนมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไปนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือเส้นชัยค่ะเส้นชัยที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องก้าวไปให้ถึงนะคะแต่มีบางคนนะคะที่ยังไปไม่ถึงเส้นชัยนะคะอาจจะล้มลุกคุกคานบ้างนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะเพื่อที่จะไปสู่เส้นชัยนะคะหรือท่านที่ยังไม่พบกับเส้นชัยแล้ววันนี้นะคะอ้อมีผู้ที่จะนำพาท่านผู้ชมเนี่ยไปถึงเส้นชัยให้เร็วกว่ากำหนดนะคะค่ะเอาขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้อครับค่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับค่ะผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะท่านผู้อำนวยการช่อง8นะฮะผู้อำนวยการช่อง8ใจดีพูดได้นะฮะพี่เก๋ด้วยนะฮะและพี่โปรดิวเซอร์พี่ตะพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็พี่ๆทีมงานทั้งหนุ่มๆสาวๆเต็มเลยนะฮะก็มาให้กำลังใจทุกๆรายการนะฮะดูแลทุกๆรายการให้รายการพี่ต่อเนี่ยนะฮะเจริญรุ่งเรืองนะฮะตราบนานเท่านานขอกราบขอบพระคุณพี่ต่อและพี่ๆทีมงานทุกท่านนะครับเมื่อกี้ก็เป็นบทเพลงที่แต่งใหม่ทั้งหมด6เพลงนะฮะมี6เพลงนะฮะมีผมร้อง2เพลงนะฮะเพลงแรกก็เป็นเพลงเท่าเทียมนะฮะอีกเพลงนึงก็เป็นเพลงสู้เพื่อฝันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอามีน้องเจี๊ยบร้อง2เพลงน้องเจร้อง2เพลงค่ะคือ6เพลงเนี่ยนะฮะเป็นอัลบั้มแรกเลยนะรวมกัน3คนคะนะฮะจัดจำหน่ายราคา100บาทนะฮะเพื่อสมทบทุนเข้าสร้างโรงพยาบาล นะฮะสร้างโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยฟรีนะฮะสร้างโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยฟรีนะครับก็เดี๋ยวจะมีที่น้องเจชุดหนึ่งน้องเจชุดหนึ่งใช่ค่ะจันอ้อกับผมคนละชุดนะฮะแล้วก็พี่หมอต่อพี่หมอจินคนละชุดนะฮะก็100บาททุกชนิดก็เมื่อกี้ก็ขอญาติพ่อแม่พี่น้องนำมาขับร้องให้พ่อแม่พี่น้องฟังเพื่อท่านใดชื่นชอบนะฮะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจให้กำลังใจค่ะนะครับมีอยู่2เพลงนะคะชื่อเพลงของอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยเป็นชื่อเพลงเท่าเทียมแล้วก็เพลงสู้เพื่อฝันนะคะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพลงของน้องเจน้องเจฟมาเปิดให้ครบ6เพลงเลยค่ะนะฮะถ้าน้องมีเวลาว่างน้องก็จะมาร้องให้ฟังที่นี่นะคะจัดจำหน่ายวันแรกก็วันที่18นี้ค่ะวันเสาร์นี้ที่บ้านเมตตาค่ะเพราะพ่อแม่พี่น้องที่มารักษาโรคเนี่ยมากันประมาณไม่รู้จะเกิน200กว่าคนแล้วมั้งน่ะนะฮะก็จะได้ร่วมสร้างโรงพยาบาลรักษาโรคฟรีแล้วก็มีโรงทานฟรีด้วยให้พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยทานข้าวกันนะฮะผมก็จะไปช่วยที่บ้านเมตตาแก้กรรมกันเดือนละครั้งนะครับก็ขอฝากนะฮะฝากบทเพลงให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะเป็นบทเพลงที่สามท่านได้ร้องกันนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ถ่ายเทียบเลยนะคะมีความลักษณะความสำคัญก็คือเพลงเนี้ยวันที่18เนี่ยเราจะเอา
ซีดีทั้งหมดในเทปเนี่ยนะฮะซีดีเนี่ยมาปลุกเสกก่อนเพราะว่าผมเป่ายันมหาเศรษฐีช่วงเช้าก่อน4โมงเช้าค่ะพอปลุกเสกเสร็จเนี่ยในโลโก้บ้านเมตตาจะมียันนะหน้าทองอยู่แล้วค่ะเขาเรียกยันนะนะโมพุทธายะเนี่ยตัวนะตัวแรกก็จะได้ทั้งเมตตาทั้งเป่ายันมหาเศรษฐีแล้วเทปแล้วซีดีทุกแผ่นเนี่ยนะฮะผมจะลงยันจักรพรรดิลงยันจักรพรรดิข้างหลังโอ้ได้ทั้ง3ยันเลยอันนี้เป็นดนตรีบำบัดปลุกเสกอันนี้เป็นภาพในห้องอัดนะคะขอบคุณพี่ทีมงานนะคะเป็นภาพในห้องอัดค่ะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเออนะฮะก็อันนี้ก็อาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยหน่อยแต่ละคนก็ไม่คิดที่จะมีเพลงของตัวเองนะคะครับนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะฮะเพื่อจะได้สร้างโรงพยาบาลนะให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะหรือลูกหลานคนไทยนะฮะน้องเจี๊ยบรักษาโรคฟรีนะฮะแล้วก็มีโรงทานฟรีจะได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยแหละนะฮะเพราะว่าเป็นแห่งแรกที่อันนี้น้องเจรักษาโรคฟรีนะครับเราเริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้ว14พฤษภาคมใช่ค่ะนะฮะเป็นครั้งแรกนะฮะที่เขาเรียกบ้านพักนะฮะของอาจารย์หมอต่อพันเอกนะฮะพันเอกรัฐสรรนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลยนะครับนะฮะก็ผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะผู้บริหารระดับสูงสุดเลยหรือว่าผู้บริหารทุกๆระดับเลยฮะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยแล้วก็พี่ๆอันนี้ก็เป็นหน้าปกอัลบั้มเรานะฮะ อันนี้เป็นอัลบั้มหน้าปกนะฮะมีน้องเจเป็นซีดีค่ะน้องเจี๊ยบร้องเก่งทั้ง2คนเลยผมนี่ที่โลเลยนะฮะอันนั้นเขามืออาชีพเลยนะฮะผมก็พยายามจะเนี่ยเป็นเดี๋ยวถ่ายปกมานะฮะแล้วก็วันที่18เนี่ยวันแรกแล้วพ่อแม่พี่น้องสามารถสั่งซื้อได้ทางไปรษณีย์ด้วยนะใช่ค่ะนะฮะก็หมายถึงว่าโทรมาที่มือถือผมแล้วอาจารย์อ้อเดี๋ยวผมส่งให้ทางไปรษณีย์นะฮะค่ะก็อาจจะคิดค่าฝากส่งตามน้ำหนักอ่ะนะฮะค่ะนะครับก็แผ่นละ100บาทเท่านั้นนะฮะ6แผ่นร้องกันคนละ2เพลงใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะเพลงใหม่แกะกล่องเลยเป็นอัลบั้มแรกมือถือผมนะฮะ0874500111นะฮะมือถืออาจารย์อ้อ0824509991เวลาผมไปร้องเพลงผมก็จะใส่เสื้ออย่างนี้แหละข้างในก็จะมีเสื้อยันเท้ากุมภันนะฮะข้างนอกก็จะเป็นเสื้อกั๊กยีนนะฮะก็ส่วนน้องเจน้องเจี๊ยบก็จะแต่งตัวอย่างนี้แหละนะฮะเวลาไปร้องเพลงที่ไหนนะครับอ่ะนะครับผมก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะฮะมี SMS นะคะมี2ท่านโอกาสนี้ด้วยนะคะได้ค่ะSMS ท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณหม่อนนะคะก็จะถามว่าช่วงนี้นะคะเป็นอะไรบ้างนะคะเป็นเกี่ยวกับภาพรวมค่ะเมื่อสักครู่นี้พอดีอ้อจดไม่ทันนะคะคุณหม่อนค่ะดวงชะตาตอนเนี้ยค่ะก็ต้องพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ค่ะนะฮะแล้วก็แต่ดวงชะตาก็เป็นคนมีคนอุปถัมภ์แต่ตัวเองก็จะเป็นคนที่ลักษณะที่ว่าเป็นตัวของตัวเองสูงบางทีก็เครียดบ้างค่ะถ้าคนมาดูแลคนนู้นคนนี้มันก็อาจจะรำคาญไปบ้างอ่ะใช่ไหมแต่เขาก็เพราะรักถึงเป็นห่วงนะฮะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหม่อนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำธุรกิจจะดีถ้าทำเกี่ยวกับการค้าขายหรือธุรกิจจะรุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็เป็นดวงชะตาคร่าวๆของคุณหม่อนค่ะเราจะเสริมดวงโดยวิธีเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะถ้ามีเงินก็มากบ้างน้อยบ้างนะฮะเป็นการแก้เคล็ดไปนะให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อเสริมดวงชะตาเรานะฮะแล้วไปหาทางปล่อยพวกปลาบ้างปลาช่อนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยซื้อในตลาดมาปล่อยอะไรเงี้ยดวงชะตาคุณแหละนะฮะเมื่อกี้เนี่ยคุณหม่อนค่ะคุณหม่อนก็จะดีกว่านี้นะครับค่ะแล้วก็คุณโอนะคะมีโอกาสไปต่างประเทศหรือเปล่าคะอ๋อได้ไปแน่นอนคุณโอดวงคุณโอมีโอกาสได้ไปใส่หลวงปู่ทวดด้วยนะหลวงปู่ทวดกับเจ้าแม่คุณอิมอ่ะฉลองคุณโอนะฮะนะครับก็ตอบจากคุณเอนะฮะมีคุณโอมีคุณเอนะฮะนะฮะก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะมือถือผม0874500111นะฮะหรืออีกเบอร์หนึ่ง0824509991ของอาจารย์อ้อนะฮะก็เบอร์2เบอร์เนี่ยดูหมอนะฮะไม่ได้คิดค่าครูนะฮะดูฟรีนะฮะดูฟรีตลอดชีวิตเลยไม่ได้เก็บเงินค่าครูนะฮะโทรมาปรึกษาได้นะฮะจะเกี่ยวกับ
การเงินการงานความรักนะฮะดวงชะตาเกี่ยวกับมีความทุกข์อกทุกข์ใจอะไรนะฮะก็มาเล่าให้ฟังนะผมก็ตอบตามดวงชะตาแต่ละท่านไปอาจารย์อ้อก็ดูหมอได้นะฮะก็โทรมาสอบถามได้ค่ะนะฮะทั้งในประเทศต่างประเทศก็โทรมาได้หมดนะฮะมีข้อความส่งมาใน Facebook นะคะบอกว่าอาจารย์ร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะผมห่วยสุดธรรมดาพยายามจะตั้งใจร้องให้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าก็จะได้หาเงินเข้าบ้านเมตตาจะสร้างโรงพยาบาลกันนะฮะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะฮะอุดหนุนด้วยค่ะท่านดีชื่นชอบนะฮะว่าเป็นดนตรีที่ปลุกเสกพุทธคุณนะฮะบางท่านป่วยนะฮะก็เอาไปฟังนะฮะพุทธคุณพระก็จะทำให้ท่านคลายสมองคลายเครียดเรียกเงินเรียกทองโชคลาภก็ทำเป็นดนตรีปลุกเสกเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะเนี่ยนะฮะนะครับผมปลุกเสกเองทุกขั้นตอนเลยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนของท่านนะฮะแล้วเราก็ตั้งราคาไว้แค่100บาทเท่านั้นค่ะนะครับมี6เพลงนะคะมี6เพลงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเพลงน้องเจน้องเจี๊ยบอย่างละเพลงมาให้ฟังมาให้ฟังค่ะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อความมาที่ Facebook ได้นะคะเพื่อที่จะมีคำถามอะไรอยากให้ท่านอาจารย์เอได้ตอบคำถามนะคะสามารถส่งมาทาง Facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวอ้อจะเปิดดูแล้วก็จะรีบตอบคำถามให้เร็วที่สุดเลยค่ะหรือว่าส่งมาทาง SMS นะคะ4642828ก็ได้นะคะค่ะครับก็อันนี้ก็ www.facebook.com/thaitv8 ของพี่ต่อผู้ดำเนินการเราสามารถรับชมสดๆได้เลยค่ะครับแล้วก็ใน Facebook ของอาจารย์อ้อนะฮะก็นะผู้ใหญ่ในรายการพี่ตะนะฮะค่ะพี่โปรดิวเซอร์ท่านก็แนะนำมาว่า Facebook ของอาจารย์อ้อเนี่ยนะฮะFacebookท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็ดำขำตาทิพย์เนี่ยก็ส่งฝากข้อความมาได้ได้ค่ะส่งมาได้เหมือนกันค่ะผมก็ตอบผ่านช่อง8ของพี่ต่อเราเนี่ยนะฮะค่ะนะครับก็จะได้ไม่ขาดตอนค่ะใช่ค่ะนะครับนะครับวันนี้ผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็พี่ๆพนักงานนะครับก่อนอื่นต้องก่อนมีของดีต้องโชว์นะฮะผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะครับอันนี้เป็นเหรียญเท้ากุมภันรุ่นแรกนะฮะเหรียญเนี่ยผมได้ปลุกเสกลงที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยนะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทไทยนะฮะจัดจำหน่ายมานะครับตั้งแต่ปี52แล้วพ่อแม่พี่น้องบูชาทุกวันจนเหรียญรุ่นแรกหมดแล้วอาจจะค้างไปรษณีย์ไหนไม่ทราบเพราะว่ามีไปรษณีย์มีประมาณ 1,200 สาขาทั่วประเทศผมปลุกเสกลงทุกสาขาทั่วประเทศเลยปลุกเสกเดี่ยวทุกชนิดเลยนะฮะตั้งแต่ปี52แล้วถ้าเหรียญรุ่นแรกหมดก็จะมีเหรียญรุ่น2ท้าวกุมภันเนี่ยเป็นเทพแห่งหวยนะฮะเทพแห่งหวยในตำนานอันนี้เลยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำยืนยันไว้องค์เดียวเลยนะครับเป็นเทพในตำนานเลยนะครับนี่นะฮะอยากให้พ่อแม่พี่น้องในหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93เนี่ยท่านบอกเทวดาชื่อกุมภันท่านให้หวยเก่งหวยแม่นนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็อธิษฐานเอาเองนะครับนะฮะผมได้สร้างนะฮะจัดสร้างเองปลูกเสกเองเป็นเหรียญท้ากุมภันเนี่ยรุ่นแรกนะฮะเป็นรูปไข่ทองแดงลมดำด้านหลังเป็นยันมหาเศรษฐีรุ่น2เป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้เอามานะฮะเป็นสี่เหลี่ยมด้านหลังเป็นยันจักรพรรดินะฮะส่วนนี้รุ่น3นะฮะพ่อแม่พี่น้องไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์นะฮะรุ่น3ก็จะเป็นรูปไข่สีทองด้านหลังเป็นยันปลดหนี้อันนี้ก็เป็นปลดหนี้รุ่นแรกเหมือนกันนะครับฮะจะมีบาร์โค้ดของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะอยู่ข้างๆแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเดินไปที่ทำการไปรษณีย์ได้เลยนะฮะไปบูชาจากพี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านเลยนะฮะในตู้วัตถุมงคลนะฮะของบริษัทเป็นดีไทยนะครับทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยครับก็ถ้าเหรียญรุ่นแรกหมดก็เหรียญรุ่น2รุ่น2หมดก็เหรียญรุ่น3นะฮะอีกรุ่นนึงผมทำได้ให้มูลนิธิไว้นะครับหาเงินเข้ามูลนิธินะฮะวัตถุมงคลนะฮะเหรียญท้าวกุมภันเนี่ยประสบการณ์ก็สามารถเข้าไปดูใน www อาจารย์เอตาทิพย์ .com นะฮะบางคนโดนยิงกลางอกก็ไม่เป็นไรนะพี่จันทโชตใช่ไหมฮะเข้าไปดูแล้วฮะจะมีมือถือของพี่ๆที่เขาบอกเล่าโทรมาหาผมก็จดไว้
เข้าประสบการณ์ใน www. อาจารย์เอตาทิพย์บางคนก็หมดหนี้หมดสินนะฮะบางคนก็ชอบเล่นหวยเล่นอะไรนะฮะเขาก็ไปอาราธนาเองนะครับแล้วก็สามารถทำน้ำมนต์ได้ด้วยนะครับไปเลี่ยมพลาสติกก่อนนะฮะแล้วก็จุ่มน้ำสะอาดเป็นน้ำมนต์วัตถุมงคลชนิดต่อไปที่ผมได้ปลูกเสกลงไปสนีก็จะเป็นผ้ายันท้ากุมภันนี่นะครับนี่เป็นผ้ายันลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวก็ผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานซูมให้ดูนะฮะนี่นะครับผ้ายันนี่ก็จะเป็นนะครับมีที่ทำการไปรษณีย์ฮะแก้ห่วงจุ้ยก็ได้นะครับหรือบางคนติดไว้ร้านค้านะฮะทำมาค้าขายนะครับจดลิขสิทธิ์ไว้ทุกชนิดแล้วนะฮะมีอีกชนิดนึงก็จะเป็นปัตตะเพียนดูดซับ100บาททุกชนิดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์นะฮะนะครับวัตถุมงคลของเราทุกชนิดนี่ก็นะฮะได้ปลูกเสกลงที่ทำการไปรษณีย์นะฮะนะครับนะครับปัตตะเพียนนี่เลข0ถึงเลข9เลยนะด้านหน้านะด้านหลังเป็นยันณหน้าทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ถ่ายมาคร่าวๆเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นใบลิขสิทธิ์นะฮะใบลิขสิทธิ์ข้างหลังอาจจะเล็กๆหน่อยนะฮะนะครับอาจจะมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวก็ขออนุญาตพี่ๆทีมงานลองซูมดูนะฮะนะครับใบลิขสิทธิ์ก็จะมีทุกชนิดนะฮะแล้วก็อันนี้วัตถุมงคลชนิดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนี่ลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับ100บาททุกชนิดเลยนะฮะนะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถไปบูชาได้อันนี้จดเครื่องหมายการค้าเลยนะฮะจดเครื่องหมายการค้าเลยที่กระทรวงพาณิชย์ทุกชนิดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ชอบนะฮะเกี่ยวกับวัตถุมงคลทางร่ำรวยโชคลาภเสน่ห์เมตตาก็ลองไปบูชาดูนะครับมี SMS นะคุณมานพนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะจะทำบุญแบบไหนถึงจะเสริมเรื่องสุขภาพครับอ๋อคุณมานพนะฮะสุขภาพไม่ดีจะทำบุญแบบไหนถึงจะเสริมเรื่องสุขภาพนะครับทำบุญกับคุณแม่สิฮะพี่มานพก็เอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆนะครับแล้วก็ทานขมิ้นชันบ่อยๆนะฮะขมิ้นชันเนี่ยนะผมจะบอกให้นะอันนี้มันเป็นความเชื่อมันเป็นนิมิตนะฮะการดูหมอของผมเนี่ยผมก็จะสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านบอกว่าขมิ้นชันมะกรูดขิงเนี่ยสามตัวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทานบ่อยๆอ่ะสุขภาพดีไม่ต้องไปกินตัวไหนหรอกสามตัวเนี่ยแน่นอนนะฮะขิงเนี่ยคลายเส้นขมิ้นชันรักษาตับไตอักเสบทั้งหมดมะกรูดหัวใจนะฮะอ้าวค่ะลองหาทานดูนะคะขอบคุณนะบริษัทปรีดีไทยและพี่ๆพนักงานในโอกาสนี้ค่ะช่วงนี้อ้อขอพักเบรกกันสักครู่นะช่วงหน้ามีเรื่องราวมากมายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะอย่าพลาดนะคะชมพุทธะนะคะใต้ต้นโชชัยกา